เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจจับคนร้ายก่อเหตุชิงเงินธนาคารทหารไทยนะคะกวาดเงินไป 200,000 บาทค่ะทำแผนรับสารภาพเอาเงินไปใช้หนี้ค่ะพลตำรวจโทอมพลบัวประพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและตำรวจสภ.บางกรวยร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายมงคลหอมจิตอายุ31ปีได้ที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันควรรวม3ข้อหาซึ่งจับกุมพร้อมยึดของกลางอาวุธปืนพลาสติก1กระบอกค่ะรถจักรยานยนต์และเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุพลตำรวจโทอัมพลนะคะเปิดเผยว่าหลังก่อเหตุในครั้งนี้ผู้ต้องหาได้ใช้เงินสดไปจำนวน 200,000 บาทซึ่งตำรวจใช้เวลาเพียง2วันในการติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยได้ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดจนทราบว่าหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคอนโดจากนั้นไปซื้อตั๋วโดยสารเพื่อหลบหนีไปภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกษซึ่งขณะจับกุมไม่พบเงินสดของกลางเนื่องจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่านำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดส่วนที่เลือกก่อเหตุที่ธนาคารทหารไทยสาขาเดอะคริสตัลนนทบุรีเนื่องจากแวะเวียนมาดูลาดเหลาหลายครั้งจนพบว่าสาขานี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะนักท่องเที่ยวพบศพสาวเปลือยท่อนบนค่ะลอยน้ำเกยหาดบางสะเรพันตำรวจตรีนเรศบุญทีสารวัตรเวรสอบสวนสภ.สัตหีบรับแจ้งจากประชาชนว่าพบศพลอยน้ำบริเวณริมหาดบางสะเรริมหาดบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบพร้อมด้วยแพทย์ตำบลรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณชายหาดบางสะเรพบชาวบ้านต่างกำลังมุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุประมาณ 20-30 ปีนอนหงายอยู่บนชายหาดในสภาพแขนด้านขวาแข็งและตั้งตรงสภาพศพไม่สวมเสื้อสวมชุดชั้นในสีชมพูและกางเกงสีดำยาวเสมอเข่าที่ข้อมือขวาสวมนาฬิกาส่วนด้านซ้ายสวมข้อมือเลสสีเงินในตัวสภาพศพเริ่มแข็งตัวมีน้ำลายฟูมปากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งโรงพยาบาลชลบุรีค่ะพันตำรวจตรีนเรศบุญทีสารวัตรเวรสอบสวนนะคะเปิดเผยว่าจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยบาดแผลแต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงเบื้องต้นมีชาวประมงพบกระเป๋าสะพายสีดำลอยอยู่กลางทะเลตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนชื่อนางสาวสุภัทรารังแก้วอายุ21ปีบ้านเลขที่200/224หมู่ที่1ตำบลบึงสนั่นอำเภออัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและจะมีการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งว่าเป็นเอกสารของผู้ตายหรือไม่ค่ะด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาความมั่นคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข่าวรุดช่วย4ครอบครัวนะคะทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสในชุมชนด้านย่านเขตจอมทองกรุงเทพมหานครค่ะนายสากลม่วงสิริผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม1300และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ4ครอบครัวประสบภัยปัญหาทางสังคมประกอบด้วยหญิงชราอายุ79ปีพิการทางการเคลื่อนไหวป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวหลายโรคไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อาศัยอยู่กับลูกสาววัย55ปีซึ่งประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้ไม่แน่นอนเด็กหญิงอายุ12ปีพิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างและน้องชายครอบครัวมีฐานะยากจน
ชายอายุ59ปีพิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่กับภรรยาอายุ57ปีซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพโดยมีรายได้จากสวัสดิการของรัฐและการช่วยเหลือบุตรชายบุตรหญิงและหญิงอายุ57ปีมีน้ำหนักตัวกว่า100กิโลกรัมและมีโรคประจำตัวหลายโรคประกอบอาชีพรับจ้างรีดผ้ามีรายได้เดือนละประมาณ 3,000 บาทอาศัยอยู่กับลูกและหลานรวมทั้งหมด9คนครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะนายสากลกล่าวต่อว่าทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวหากประชาชนประสบปัญหาทางสังคมหรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม.1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี2562ค่ะกองอำนวยการจัดงานกาชาดสภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี2562ขึ้นภายใต้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายฐานการให้ที่งดงามระหว่างวันที่15ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้ประตูเปิดตั้งแต่เวลา 10:30 น.ไปจนถึงเวลา 22:30 น.ณสวนลุมพินีถนนพระรามที่4รวมระยะเวลา10วัน10คืนซึ่งงานกาชาดในปีนี้ยังคงเข้าชมฟรีไม่จำหน่ายบัตรผ่านประตูค่ะโดยงานกาชาดประจำปี2562จัดขึ้นเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจมูลนิธิสโมสรรวมถึงบริษัทและร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้านซึ่งในปีนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์งานกาชาดจากวันวานสู่วันนี้และเพิ่มเติมสีสันที่งดงามตระการตากว่าเดิมอีกทั้งยังคงสีสันความเป็นงานกาชาดในแบบทุกๆปีนั่นก็คือการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสอยดาวการออกสลากกาชาดการออกร้านต่างๆกว่า200หน่วยงานพร้อมกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงจากศิลปินดารานักแสดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมได้เชียร์ประกวดขวัญใจกาชาดในปีนี้ยังคงเฟ้นหาคัดสรรสตรีไทยจิตอาสาจากหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2562ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปีมีบุคลิกดีมีความรอบรู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัลตำแหน่งขวัญใจงานกาชาดจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คืองานกาชาดประจำปีนี้งดโฟมลดพลาสติกเป็นงานกาชาดสีเขียวค่ะจบการเสนอข่าว 20:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN